คลิปนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างสามชาติ XO รับเครดิตฟรีทุกวันสวัสดีครับกลับมาพบกับบอลไทยต้องเล่านะครับรายการที่จะนำเรื่องราวของฟุตบอลไทยมาเล่าโดยผมต้องพานุวัฒน์นะครับในคลิปนี้ผมจะมาเล่าถึงนักเตะคนหนึ่งที่โชว์ฟอร์มได้อย่างดีอย่างมากในทีมชาติไทยนะครับที่เพิ่งลงแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบแรกโดยทัพช้างศึกของพวกเราเก็บได้4แต้มจาก2นัดครับหลังจากฝูงของกลุ่มอยู่ในตอนนี้จาก2นัดที่ผ่านมานะครับมีหลายคนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอาทิเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติที่คว้า MVP ทั้ง2เกมนะครับพี่แชมป์ศิวรักษ์เทศสูงเนินที่เก็บคลีนชีทได้ทั้ง2นัดรวมไปถึงพี่ตังสารัตน์อยู่เย็นที่คุมจังหวะเกมได้ดีเยี่ยมแล้วก็มีนักเตะคนอื่นๆนะครับก็โชว์ฟอร์มได้ตามมาตรฐานของพวกเขาแต่คนที่ผมจะมาเล่าถึงในวันนี้ก็คือในรายของเจ้าเต้พิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลกองกลางสายบูนะครับที่มีขาที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อขนาดเบอร์เริ่มจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดที่เล่นได้อย่างเข้าตาแฟนบอลเป็นอย่างมากนะครับซึ่งวันนี้ผมจะไปเล่าถึงเขาซึ่งขอใช้ชื่อคลิปนี้ว่าเจ้าเต้พิธีวัฒน์ตัวรับสุดฟิตที่เขาเรียกกันว่าฟาบินโยเมืองไทยชาวตูดูบอลไทยอย่าลืมกดไลค์และซีเฟิร์สที่แฟนเพจตูดูบอลไทยทาง YouTube อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งให้กับพวกเราครับถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวยังมี Instagram และ LINE @tudubolthai จบในพิธีวัฒน์สุขกิจธรรมกุลนะครับแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวอย่างมากในช่วง2ปีหลังผมเชื่อว่าหลายคนคงจำภาพที่มาดามเดียนะครับเข้าไปโผกอดให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยชุด U23 1คนหลังจากนักเตะคนนั้นทำประตูได้ในศึกฟุตบอล4เกมสร้างความอิจฉากับแฟนบอลหนุ่มๆชาวไทยเป็นอย่างมากนะครับซึ่งนักเตะคนนั้นก็คือเจ้าเต้พิธีวัฒน์นั่นเองจากทีมชาติชุดเล็กในวันนั้นครับจวบจนมาถึงวันนี้พิธีวัฒน์ก้าวไปนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่แบบเต็มตัวไปเป็นที่เรียบร้อยสิ่งหนึ่งต้องยอมรับว่าเต้เนี่ยเป็นนักเตะที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่อยู่กับสโมสรจาก BC เทโรต่อยอดไปสู่สิงห์เชียงรายครับฝีเท้าของเขายกระดับขึ้นตลอดจนบางครั้งถึงขนาดได้รับเลือกให้เป็นกัปตันทีมกวางซงหมาไพในบางแมตช์อีกด้วยครับนอกจากเรื่องของฝีเท้านะครับที่ยกระดับอย่างมากในเรื่องสภาพร่างกายของเต้นั้นก็ยกระดับตามไปด้วยเห็นได้จากขาของเต้ครับที่อุดมไปด้วยกล้ามเนื้อล้วนๆแสดงให้เห็นถึงการฝึกซ้อมอย่างหนักเต้พิธีวัฒน์เนี่ยเคยออกมาสัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยพยายามทำงานหนักกับสโมสรมาตลอดก่อนซ้อมทุกวันเขาจะมาเตะยางเล่นบอดี้เวทและเสริมส่วนต่างๆที่ยังขาดอยู่อาจจะมีบ้างที่เหนื่อยแต่พอมีวันนี้ก็รู้สึกหายเหนื่อยพอที่เขาทำมาทั้งหมดก็เพื่อวันนี้เพื่อที่จะได้เล่นทีมชาติไทยครับจากการที่ผมได้ติดตามฟอร์มการเล่นของเต้พิธีวัฒน์มาตั้งแต่เทโรจนถึงปัจจุบันนะครับยอมรับว่าเขาคือมิดฟิลด์ตัวรับที่เล่นบอลได้ฉลาดถ้าเกิดพูดถึงสไตล์ผมมองว่าเขาจะคล้ายๆกับฟาบิงโยนะครับกองกลางตัวรับชาวบราซิลของหงแดงลิเวอร์พูลนั่นเองเพราะเขาเนี่ยมีความครบเครื่องถ้าเป็นอาหารก็คือต้มยำกุ้งเลยครับมีทั้งความดุมีทั้งความเผ็ดมีทั้งความเผ็ดมีทั้งความมันจุดเด่นของเต้พิธีวัฒน์นะครับผมจะยกมาเป็นข้อแรกคือเรื่องของการเข้าแย่งบอลพิธีวัฒน์เป็นนักเตะที่แย่งบอลจากคู่แข่งได้ดีนะครับแล้วการเข้าบอลของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ก่อให้เกิดการฟาวล์หนักๆอีกด้วยรวมถึงยังทำให้เล่นจังหวะต่อไปได้ง่ายครับข้อ2นะครับก็คือเรื่องของพละกำลังจากการที่เขาฝึกซ้อมอย่างหนักทำให้พิธีวัฒน์เป็นนักเตะที่มีความฟิตมากๆดูจากการเล่นในทีมชาติไทยครับเขามักจะวิ่งไปแย่งบอลจากคู่แข่งได้ตลอดทั้งเกมแต่เขาไม่ได้วิ่งมั่วซั่วนะครับรวมไปถึงพอแย่งได้เสร็จยังสามารถพาบอลเลี้ยงขึ้นหน้าได้อีกแสดงเห็นถึงความฟิตมากๆส่วนอีกข้อก็คือเรื่องของการจ่ายบอลนะครับเต้พิธีวัฒน์เนี่ยเป็นอีกคนที่จ่ายบอลได้ดีรวมไปถึงยังเล่นบอลง่ายไม่หวงบอลพอแย่งบอลได้เนี่ยเขามักจะจ่ายเพื่อร่วมทีมไปสร้างสรรค์เกมลุกต่อไปและอีกข้อก็คือเรื่องของทักษะฟุตบอลนะครับพิธีวัฒน์ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ทักษะฟุตบอลดีทั้งการเอาบอลลงหรือจังหวะไปกับบอลนะครับเห็นได้จากเกมที่ไทยเนี่ยถล่มอินโดนีเซียมีช็อตหนึ่งที่เต้ครับกระชากบอลไปข้างหน้าหลบคู่แข่งอินโดได้ถึง 2-3 คนครับแต่ถ้าว่าเต้พิธีวัฒน์นะครับก็ยังมีเรื่องที่ต้องพัฒนาอีกหลายเรื่องทั้งจังหวะการตัดสินใจหรือประสบการณ์ในฟุตบอลระดับสูงนะครับซึ่งเชื่อมั่นว่าพิธีวัฒน์น่าจะเรียนรู้ไปได้อีกไกลเพราะเขาเป็นนักเตะที่โฟกัสเรื่องฟุตบอลเป็นอันดับแรกนะครับซึ่งต่อจากนี้เชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยน่าจะเห็นพิธีวัฒน์ในทีมชาติไทยชุดใหญ่ต่อไปเรื่อย
ในยุคของอากิระนิชิโนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเต้พิธีวัตรสุกิธรรมกุลตัวรับสุดฟิตที่เขาเรียกกันว่าฟาบินโยเมืองไทยเพื่อนๆชาวตูดูบอลไทยคิดเห็นอย่างไรกับนักเตะคนนี้ครับก็ร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราตูดูบอลไทยกันด้วยนะครับและนี่ก็คือบอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ